ทมสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนีมาชวนคุยวันนี้เรื่องเวลาที่เห็นฟ้าแลบอย่าทำตัวเหมือนคนที่ถูกฟ้าผ่านนะคะมีเรื่องเล่าเล่ากุศลวันนี้ที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าจากเมื่อวานนี้ที่ได้ตั้งหลักตอบคำถามกันแล้วราคาเพราะตอนนี้เราทุกกระจายใจกระจ่างกันเลยนะคะทุกมาเพื่อให้เรา เห็นเป็นแค่เพียงฟ้าแลบอย่าทำตัวเหมือนถูกฟ้าผ่าจากคำถามก็มีอยู่หลายเรื่องที่น่าจะประมาณนี้แหละค่ะหลายคนก็รู้สึกถึงความวุ่นวายเห็นถึงความวุ่นวายหนอแล้วก็ไม่จะจัดการกับความลำคาญใจจากความวุ่นวายนั้นอย่างไรจึงแบบทุรนทุรายเหมือนกับตัวเองตายทั้งเป็น คนที่ถูกฟ้าผ่าคือคนที่ตายทั้งเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองกำลังลำคาญต้องจัดการกับความรลำคาญอย่างมีสติปัญญาความรลำคาญก็เป็นแค่เพียงปรากฏการ์ที่มาแล้วไปเหมือนสายฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บเดียวค่ะอย่าลืมเพลงปิ๊งปิ๊งแวบของพวกเรานะคะอยู่กับโลกเข้าใจโลคอย่างเป็นสุขมองเห็นทุกเห็นไหมคะต้องมองเห็นทุก อย่าไปสับสนวุ <Off canvas. S 1> ่นวายกับความทุกข์เขาบอกว่าวันนั้นคุณยายร้องเพลงตุ مة, ต้มต,ต, <şimdi S 1> ตุมเตียมเตียมเจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่ก in ันนอกระดึ๊บกระดึ๊บไปบนใบไม้อ่อนลานจิตประพสสอนที่เป็นลูกครึ่งไทยเอ่อเลบานอนนะคะเซฮัลโลคุณยายมาจากอังกฤษด้วยงั้นวันนี้เราก็มีการพูดกับคนในหลายประเทศ อาจจะมีความทุกข์ของคนในต่างประเทศส่งเข้ามาหาคุณแม่บ้างเราจะเริ่มต้นด้วยความทุกข์กันเลยไหมคะวันนี้เพื่อจะทําให้เราเข้าประเด็นในทุกเรื่องที่เรากําลังจะพาคุณเป็นเหมือนสปอโรชุ่เจอร์นี่การท่องเที่ยวทางสติปัญญาลองดูคําถามแรกเลยคะ่ะเพราะวันนี้เป็นวันพุธนะคะทุกกระจายใจกระจ่างกับคําถามที่หที่มาจากฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสค่ะ หนูมีเรื่องทุกใจมากอยากขอคำปรึกษาคุณแม่เจ้าคะ่ะหนูแต่งงานอยู่ฝรั่งเศส10ปี <c oughs> แล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบได้ว่าสามีนอกใจจ้ะ <c oughs> แล้วก็หนูเขาขอโทษหนูเจ้าคะ่ะหนูจับได้หนูก็ให้อภัยเขาแต่ว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาอ่ะก็ยังไปหาลูกอยู่เรื่อยๆแต่เวลาเขาไปหาลูกเขาก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นหนูอะ่ะขออย่าก,กับเขาหลายครั้งแต่เขาไม่ยอมหย่าคะ่ะ บอกตรงๆว่าหนูทุกใจมากหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยากปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขาและหนูก็อยากมีชีวิตของหนูตอนนี้หนูทุกใจเหลือเกินเจ้าค่ะหนูควรทำอย่างไรดีคุณแม่ช่วยชี้ทางสว่างให้หนูหน่อยค่ะ,ะเรื่องแรกเลยคงจะต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีอีกหลายชีวิตเข้ามาเป็นเหมือนเออ พาร์ทเนอร์ที่เราเองอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากให้มีแต่มันมีแล้วอะเช่นมีเด็กที่เป็นลูกของเขากับอีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าการไปหาเด็กไม่เป็นไรแต่การไปหาแม่ของเด็กด้วยทุกใจพอเข้าใจนะคะทําไมล่ะทําไมหาเด็กไม่เป็นไรเพราะมันมีเขาอยู่ในเด็กด้วยแต่พอไปหาแม่ของเด็กมันเป็นส่วนหนึ่งของเด็กคนนั้นด้วย ในกรณีที่เราแบบขออย่าจากเขาแล้วเขาไม่ยอมหย่าแล้วเขาก็พูดว่าเออเขารักเราอะแต่เขาอาจจะไปหลงกับคนอื่นหรือเขาอาจจะบอกทั้งรักเราและรักคนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเนี้เราให้อภัยสามีเราแล้วเหมือนอย่างที่หนูก็พูดเลยว่าหนูให้อภัยเขาแล้วแต่เขายังทําอีกก็ไม่ได้หมายความว่าการให้อภัยจะหมายถึงการที่เขาจะหยุดทํา แต่การให้อภัยเป็นคุณธรรมของเราส่วนเขาจะหยุดทำหรือไม่ทำก็คิดถึงว่าเขาอยู่ในตัวของเด็กด้วยและมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปอยู่ในตัวของเด็กคนนั้นด้วยเด็กกําลังเชื่อมคนขณะนี้นะคะมีสามีเรามีแม่ของเด็กและตอนนี้ก็มีเราด้วยฟังให้ดีค่ะเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นไปแล้วและเราก็ เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วถ้าคุณอยากจะเดินออกมาแล้วเขาพอที่จะให้อิสระภาพกับคุณคุณออกมาแต่คุณยังเจ็บใจอยู่คุณก็ยังตายทั้งเป็นอยู่การออกมาคือการอยู่หรือการอย่าไม่ได้เป็นคำตอบว่าคุณที่ถามคุณแม่นะคุณแม่พูดกับคุณเลยนะคะคุณจะพ้นทุกข์ถ้าคุณใช้เวลากับตัวเองเหมือนเรายืนดู เราไม่ได้ลงไปเป็นผู้แสดงแต่เรายืนดูดูจิตเราตามดูจิตรู้จิตของเราให้ติดต่อเราเห็นเรารู้แล้วเราไม่หลงเรารู้ว่ามันมีความเจ็บปวดมันมีความเสียใจมันถูกท้าทายทางความรู้สึกแต่เรายังหายใจอยู่เรายังหายใจได้และสิ่งที่เราจะต้องรักตัวเองให้เป็นไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะรักเรา และไปหลงคนอื่นหรือลักคนอื่นและอาจจะเห็นแก่ตัวกับเราที่ไม่ยอมปล่อยเราหรืออะไรก็ได้ที่เขาอยากจะห่วงเอาไว้กอบโกยเอาไว้แต่เราไม่ใช่เหยือ่อเราเป็นมนุษย์เราเห็นความรู้สึกของความเสียใจให้สั้นลงสั้นลงนี่มันนานเกินไปแล้วสามปีแค่เห็นฟ้าแลบ ไม่ได้ถูกฟ้าผ่าเสียหน่อยยังหายใจได้อยู่ไม่ได้เป็นตอตะโกที่ยืนตายมันแค่กระพริบตาค่ะปึ๊บปบ๊มาแล้วไปเสียใจก็มากระพริบตามันก็ไปอย่างนี้เลยค่ะพอมันเหมือนหยดน้ำที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆแล้วมันหายไปคุณก็จะได้อะไรคะได้ความพร้อมใหม่ค่ะ ถ้ามันเป็นทางจิตพอนึกไปเสียใจนึกไปเสียใจก็คลุกคลีอยู่กับหยดน้ําเล็กๆก็คลุกคลีอยู่กับออกระทะร้อนๆนั่นะแหละอย่าลืมถ้าใจมันคิดไปเหมือนหยดน้ําเล็กๆที่ตกลงไปในกระทะแล้วก็หายไปเลย,ย,นะยเ,เ,เหมือนสายฟ้าแลบจริงๆนะวงจรปฏิจจสมบัทเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกเหมือนสายฟ้าแลบมันเกิดขึ้นขณะจิตเดียวเราไม่รู้เลยว่าอะไรอาศัยอะไรจึงเกิดแต่มันเกิดแล้วดับเห็นไหม เป็นคนที่ทำตัวมันถูกฟ้าผ่ายืนเป็นตอตะโกะแห้งไปวันวันหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสละจ๊าที่รักเนี่ยอยู่ที่เมืองไหนเนี่ยมีโอกาสกลับมาประเทศไทยมาหุบเขาโพธิสัตว์กันที่เนี่ยฟ้าแลบบ่อยมากเลยแป๊บแปบแป,แปอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เนี่ยไม่เคยถูกฟ้าผ่าเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้ตลกนะคะพูดจริงๆแค่ยืนดูเห็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิด และดับอย่าทำตัวเป็นมนุษย์ที่ตายทั้งเป็นไม่ได้ชั่วอะไรไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้นอกใจอะไรคนอื่นทั้งนั้นก็ต้องกรุณาสามีที่เราก็หายัยไปแล้วเด็กอีกหนึ่งคนซึ่งเราก็พูดจริงๆนะก็มีลูกโดยไม่ต้องเบ่งก,ก็ดีเนาะ,ะแล้วก็มีแม่เขาอีกคนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันแชร์แคร์เสเปกกันได้แบบชนิดที่ มันเข้าใจได้ว่าอืมเรามีผู้ชายคนหนึ่งไว้เป็นเพื่อนเรามีผู้ชายคนหนึ่งไว้เป็นสามีเรามีผู้ชายคนหนึ่งไว้บอกรักเราแต่จะไปหลงกับใครก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรในที่นี้คือไม่ได้ยุยงให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้นะคือเราเนะ่ะคนถามเนี่ยต้องแบบเหมือนเห็นฟ้าแลบอะ่ะแล้วก็ตั้งหลักให้ดีถ้าถึงวันหนึ่งเขารู้สึกได้ว่าเออเขาหลงไปเขาขอ โทษเราแล้วแล้วเขาอยากจะหยุดหรือเขาอยากจะไปต่อคุณก็ใช้ปัญญาในฐานะของคนที่ไม่ได้เป็นตอตะโกแล้วตัดสินใจเราเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เราเป็นคนถูกเลือกเข้าใจไหมคะเราเป็นคนที่เลือกได้แล้วเลือกให้มีปติมีสติปัญญาไว้คะ่ะคําถามต่อไปคะ่ะถามต่อมาต้องวางใจอย่างไรคะเมื่อคนรอบข้างไม่มีศีลห้าครองใจ เราอะกลายเป็นตัวประหลาดที่รักษาศีลอยู่คนเดียวค่ะอืมอืมอย่าเป็นคนศีลพตปรามาสนะใครเขาไม่รักษาไม่เกี่ยวกับเราเรารักษาเราก็ไม่ต้องยกตัวเราว่าเรารักษาศีลเราไปดีกับใครที่ไม่ได้รักษาศีลเราก็ไม่ใช่ตัวประหลาดเราเป็นปกติและเราก็ต้องเห็นเขาเนี่ย เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างไม่เอาตัวเองไปเหนือเขาเรารักษาศีลแล้วเราก็บอกว่าไอ้คนที่ไม่รักษาศีลเนี่ยมันเถื่อนมันทอยศีลเราก็ทะลุนะบกพร่องนะอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายอย่างหนึ่งที่ยึดดีถือดีและแถมปวดดีอีกด้วยส่วนใครเขาจะบอกว่าเราตัวประหลาดช่างมันเถอะคนประหลาดประหลาดมันจะบอกว่าเราเป็นตัวประหลาดก็ไม่เป็นไรเราประหลาดหรือเปลา่าล่ะเรามีความเป็นปกติของศีลห้าดังนั้นถ้าเรามีศีลเราไปดูถูก คนที่ไม่มีศีลศีลดาทะลุแล้วพอเรามีขอโทษนะคะปฏิบัติไปหน่อยมีสมาธิไอ้พวกมีสมาธิดีนั่งได้นานๆดูเหมือนกับว่าอู้จะปิดวาจาไม่พูดกับใครเลย12ชั่วโมง13ชั่วโมงก็ไปดูถูกไอ้พวกมีศีลว่าแกกับแค่พีมีศีนฉันเหนือกว่าฉันมีสมาธิฉันนั่งได้ตั้งนานฉันปิดวาจาฉันดนอันนี้ก็สมาธิพ่องนะฮะ ไม่เป็นสมาธิจริงไปใช้สมาธิของเราไปดูถูกคนมีศีลหรือไปดูถูกคนที่ไม่มีศีลการดูถูกเนะี่ยมันพร่องทั้งหมดทีนี้ไอ้กลุ่มปัญญาไอ้พวกนี้ก็แบบสุตตะเลิศเป็นยามีปัญญามากรู้หมดเลยข้อวัดปฏิบัติพระไตปิโดกอะไรก็รู้หมดแต่ปฏิบัติไม่ได้หรอกค่ะเพราะยังไปดูถูกไอ้พวกมีสมาธิแไอ้พวกมีศีลไอ้พวกไม่มีสี่งน่ะ ปัญญามันไม่ได้มีไว้เพื่อไปอวดอ้างถือดีอวดดีว่าฉันมีดีดีกว่าเธอปัญญามันมีไว้ตัดตัวตนตัดภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีฉันมันก็เช่นนั้นเองในขณะที่พวกมีสมาธิก็มีไว้เพื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานตัดกิเลสในใจของเราไม่ได้ไปวิพากวิจารณ์อวดดีถือตัวเย่อหยิ่งนั้นคุณมีศีล คุณก็มีความเป็นปกติของชีวิตที่ดีอยู่แล้วใครเขาจะเห็นคุณเป็นตัวประหลาดก็ช่างเขาเราก็รู้อยู่ว่าความเป็นปกติของเรามันทําให้เรารอดเรามีมรรคภาวนาได้ง่ายเพราะเรามีศีลถูกไหมลูกและที่สําคัญที่สุดเลยถ้าไม่คนมีศีลมันถึงอยู่กับคนอื่นอึดอัดเช่นสเสถียรธรรมสถานมีคนบางคนกินเหล้าอืคุณแม่มีศีลคุณแม่ไม่กินมันกินคุณแม่ก็เตือน แต่คุณแม่ไม่ต้องไปคุกคีด้วยคุณแม่ก็เตือนในฐานะของคนที่เป็นผู้ใหญ่มีความรักเอ็นดูเกื้อกูลก็ให้โอกาสถ้าเผื่อมันหยุดได้มันก็เป็นบุญของมันจริงไหมฮะมันเป็นกุศลของคุณแม่ที่เตือนมันก็เป็นบุญของเด็กมันอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอย่าไปเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าคนอื่น คนอื่นถ้าไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ community learning ของเราหรือไม่มาเกี่ยวกับ my family n e f ของเราเนี่ยมันก็แค่การเดินทางของเขาส่วนของเราถึงเราจะรักตัวเรารักองค์กรเรารัก my family คือครอบครัวแห่งสติปัญญาของเราเราก็ต้องเตือนเพราะทุกคนก็คือครอบครัวเราส่วนเขาจะทำได้หรือไม่ได้มันก็เป็น กรรมของเขาซึ่งเขาก็จะต้องเจอวิบากของเขาเช่นถ้าเขาทํากรรมที่เป็นอกุศลเขาก็ต้องได้อกุศลกรรมแต่ถ้าเขาหยุดอกุศลกรรมเขาเริ่มทําสิ่งที่มันดีงามเขาก็จะได้ผลกับชีวิตที่ดีงามเราก็แยกแยะให้ถูกค่ะค่ะกลับเรียนคุณแม่ค่ะถ้าเราอยู่กับตนเองได้โดยเข้าไปในจิตของเราเราก็จะอยู่กับคนทุกคนได้แสดงว่าจิตขณะนั้นของเราต้องอยู่ในสภาวะอย่างไรเจ้าคะเดียวนะ ทวนคำถามหน่อยกำลังหาหมุมกล้องตรงไหนสวยนี่โอเคนะคะอาจ้ะขอโทษทีกับเรียนคุณแม่คะ่ะถ้าเราอยู่กับตนเองโดยที่ตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตเราเราก็จะอยู่กับทุกคนได้ แสดงว่าขณะจิตนั้นเราต้องมีสภาวะอย่างไรเจ้าคะคือการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นระดับลงเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของสภาวะธรรมจะเป็นอกุศลหรือกุศลอะไรก็ตามมันก็มาแลวไปอย่างเงี้ยนะคะจิตเราจะบริสุทธ์ตั้งมั่นควรกับการงานตัดสินใจถูกคือจิตนั้นมันมีหลายหลายเขาเรียกว่าหลคือถ้าตามดูอย่างมีสติ อยู่ในทุกลมหายใจก็สติก็อลาขาจิตถ้ามันลำคามันเบือ่อมันเหนื่อยมันง่วงอะไรมาอย่างเงี้ยจะเอกาบบาย,บายมันก็ยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกทีนี้การเอาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต,ต่อเนี่ยพอมันแข็งแรงจนกระทั่งจิตมันเห็นสภาวะธรรมใดสภาวะธ,ธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นและสภาวะธรรมนั้นก็จางคลายหรือดับไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาวะของจิตที่มีกําลังของสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ ตั้งมัน่นควรกับการงานอันนี้เราต้องจัดลำดับมันไม่ใช่นั่งสมาธิได้นานหรือเดินจงกรมได้กี่รอบแต่อิริยบถนั่งเดินยืนนอนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ของจิตมีความตั้งมัน่นจิตดำริชอบเป็นสัมมาสังกัปปะเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะ เห็นแล้วไม่เป็นเห็นแล้วไม่คลุกครีเห็นความจางคลายมันเห็นถึงความวิราคะคือสละความอยากออกไปวิราคะคือไม่มีราคะนิโรธะทุกไม่มีแล้วดับวสัขคะคือสลัดความเป็นชั้นของชั้นสลัดมันเป็นเหมือนคันมันคืนนะเออภาษาเออการคืนวสักคะคือการสละทิ้งสลัดคืนอ เห็นไหมคะวิเวกคือเงียบจิตเนี่ยมันไม่เข้าไปวุ่นวายอยู่กับราคาโทสะพอมันวิเวกมันก็วิราคะมันก็ไม่มีราคามันก็นิโรธาคือทุกข์ไม่มีและวัสะฆ์คือสละทิ้งอัตตาตัวตนเนี่ยไม่มีสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ค่ะคือเอนไลท์บรรลุพอเข้าใจเนาะ ถ้าไม่เข้าใจก็ตามลมหายใจแห่งสติไปเรื่อยๆแล้วกายเคลื่อนไหวใจตั้งมัน่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่นรดน้าต้นไม้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจิตอยู่กับความบริสุทธิ์ตั้งมัน่นไม่ใช่เมื่อไรมันจะออกดอกแล้วไงล้วนี่อย่างนี้มันก็จิตมันก็ออกไปข้างนอกดอกก็เนี้ยค่ะกายอยู่กับกิจคือกายอยู่กับการรดน้าต้นไม้จิตก็อยู่กับงานคือตามดูลมหายใจอย่างมีสติในระดับเนี้ยค่ะมันเป็นสติสัมผัสชง สติสัมโพชงก็คือองค์คุณตัวแรกของการตรัสรู้เลยนะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเดี๋ยววันนี้เขาจะเ,าเขาจะทำน้ำลาดกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกล่านะะมันก็ต้องแบบปิ้งกล้วยอย่างกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะน้ำลายมาเลยไอคิวแล้วตอนนี้กินขา้าวเก่งน้ำหนักลดลงไปมันกำลังจะขึ้นใหม่แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะ วันนี้เราจะมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่เป็นกล้วยข้างบ้านเราตัดมาหั่มหามหาม,มาย่างอยู่ในเตายน้ำลายไหลเดินดีกว่าเบ้ลมา,าอยู่กับกิจจิอยู่กับงานสติสัมโพชฌงค์แล้วมาต่ออีกหน่อยอะพอมันมีสติสัมโพชฌงค์มันเป็นอะไรคะมันเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แปลว่าอะไรคะรู้จักธรรมวิจัยไหม งานวิจัยอ่ะหาข้อมูลทําบ่อยๆศึกษาทดลองอย่างงี้ค่ะธรรมวิทยาสัมโพชงก็คือสืบค้นเฟ้นในข้อปฏิบัตินั้นจนเกิดความชํานาญการอยู่กิกจจิตจุกงานแล้วมีธรรมวิทยาสัมโพชงแล้วเกิดอะไรต่อไปสิ่งที่ตามมาคือวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงก็คืออะไรคะคือความเพียรที่จะปิดประตูนั้นลก นรกไม่มีแล้วเจ้าเอกก็ใบ้ยบายไม่ทำตัวเป็นคนถูกสาบก็แค่เห็นฟ้าแลบป๊บจบเนีค่ะมีวิทยะสามพจน์ชงในข้อที่หนึ่งคือเห็นอกุศลเก่าดับดับเห็นอกุศลที่เคยแบบใจร้อนปีดปดีดับนะคะและไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมอยู่กับลมหายใจแห่งสติอกุศลใหม่ ไอ้ความขี้โกรธมันก็ไม่มีแล้วก็เจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นให้อภัยมีกรุณาคนที่อยู่ฝรั่งเศสนะ<อ>เห็นไหมพอเราเนี่ยทำกุศลที่ทําได้ยากเกิดขึ้นแล้วรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนเนี่ยค่ะวิริยะสัมโพธิชงเป็นตัวที่3ซึ่งมี4กระบวนการเนี่ย มันก็ต้องเริ่มต้นจากละอกุศลก่อนถ้าคิดแล้วน้อยใจเสือกเสืออืนะฉันก็วิ่งหนีไปทําบุญไปทําอะไรก็ได้ไปอยู่ในสมาธิในท่าแล้วพอออกมากูก็ยังทําไมมึงทํากับฉันได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีวิทยาสัมโพชฌงชมมันก็ได้แค่ท่านั่งอะค่ะแต่มันไม่ได้จิตที่มันวิเวกวิราคะนิโรธวโวสักคะนะ่เช็คดูสิอันเนี้ยพอมันได้อะไรคะ กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันก็เริ่มเข้าไปละมันก็เริ่มมีความสงบใช่ไหมมันมีธรรมะวิจยะสามโพชชงมันมีวิริยะสามโพชชงเพราะสามตัวเนี่ยมันเปิ๊กเป็นหนึ่งเดียวกันปิติสามโพชชงหลังวันหลังวันอยากได้นักหนาอิปิติน้ำลาไหลหอกเขินเดินอากาศอันนี้ไม่ใช่แล้วนั่นหยาบไปแล้วมันใจมันเบิกบานมันเบิกบานมันประโมท บันเบิกบานทำไปหน้างอไปบ่นไปทาไมมึงมึงเลือกโลเคชั่นย่างไงกูจะใช้ก็อืดอ,อาดไม่มีฟังไว้ฟังไว้มันทำงานอยู่ได้ปิติสามโพชงเสร็จแล้วอ่ะย้ายมุมไหมเนี่ยอ่ะมาย้ายมุมท่านี้มาห็นไหมคะอยู่กันแค่นี้ละคะ่ะคราวนี้ก็เห็นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะคุณแม่ก็ยังต้องทำงานอ่ะมากไปเดินลงมาตรงนี้ก่อนแทนแทนโอเคไหมคะ อืมมาทีนี้พอมันมีอะมีอะไรละสติสัมโพชฌงธรรมวิจยาสัมโพชฌงนะมีวิริยะสัมโพชฌงพราะมันเพียนปิดประตูนรกมันไปในถึงการทํากุศลที่ทำได้ยากมันแบบปิ้งแวบมาเลยมันดีดนิ้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีปิติใชคะมันก็ล่าเริงเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจแต่ไม่ถึงกับฟูนะ อิ่มเหมือนอิ่มอะไรที่ไม่เคยอิ่มมาก่อนเนี่ยเป็นปิติสัมโพชงทําการงานด้วยปิติสัมโพชงมันยกจิตขึ้นมันบันเทิงปาโมดแล้วมันต้องทําให้สงบระงับเขาเรียกปัตสัตยสัมโพชงปัตสัิสัมโพ,พชงเนี่ยเราต้องไม่เสียดายในปิติเพราะปิติเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงผลของการทํากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานม,มีวิริยะสัมโพชงและมี ผลน่ะผลนะคะสติสัมโพชฌงธรรมวิจยาสัมโพชฌงอันนี้ทดลองทำซ้ำๆเกิดความเพียรชอบวิริยะสัมโพชฌงและปิติสัมโพชฌงเข้าสู่ปัสสถิปัจสถธสัมโพชฌงคือทำให้มันสงบเพราะมันสงบเนะี่ยมันเหมือนน้ำมันพิวๆแล้วมันสงบลงมันใสเป็นปัสสถิสัมโพชฌงแล้วมันก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงคือบริสุทธิ์ ตั้งมั่นควรกับงานเป็นแอคที่เคลื่อนเลยค่ะและสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชงมันลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้แล้วมันวางท่าทีเลยมันอุเบกขาในฐานะที่เป็นนักลงทุนในเหตุเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นวางท่าทีเลยเป็นนักลงทุนถามว่าสติสัมโพชงคืออะไรคือองคุณแห่งการตรัสรู้คุณแม่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของโพชงเจ็ดนี่แหละค่ะ แล้วมันดีในทุกๆเช้าทุกๆก,ก่อนนอนหลับไปบนโพธชงเจ็ดตื่นมาบนโพธชงเจ็ดมันก็ลึกซึ้งนะคะอยู่บนมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิมีสัมมาวิมุตติคือพ้นจากความอึดอัดขุนมัวแค่ฟ้าแลบสายฟ้าแลบ อย่าทำตัวเป็นเป้าธนูที่ไปถูกฟ้าผ่าและยืนเป็นต่อตะโกทั้งทั้งความจริงก็ไม่ใช่ในทุกคำถามมีคำตอบเช่นนี้เราจะเดินต่อและมีคำถามต่อไปค่ะมีไหมคะมเาเปียนคุณแม่เจ้าค่ะะแม่ของลูกเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่น ลูกไม่อยากให้แม่ของลูกว่าร้ายคนอื่นพอลูกเตือนแม่ก็โมโหลูกก็อย <c oughs> ่าไปเตือนแบบพูดสิถ้าลูกสวดมนต์ช่วยแม่ของลูกจะช่วยได้ไหมคะคนละประเด็น <c oughs> คนละเรื่องสวดมนต์ก็เป็นกรรมของคุณส่วนคุณไปด่าแม่หรือไปพูดว่าแม่ไม่ดีแม่ไม่ควรทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นอะไรกรรมของคุณเพราะฉะนั้นแม่อาจจะเป็นคนที่รู้สึกเหมือนกับว่า พูดมากคิดใหม่ดีถ้าเรารักแม่เราก็เข้าไปกอดแล้วก็นั่งฟังสิ่งที่แม่พูดว่าแม่กำลังพุกอะไรแม่กำลังบ่นว่าด่าทอเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าแม่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยวิธีการใดที่เราจะเข้าไปซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปบอกแม่จ๋าถ้าแม่ เห็นว่าหนูพอจะเป็นประโยชน์แล้วแม่ก็รู้ว่าหนูเนี่ยจะอยู่กับแม่ไม่ว่าแม่จะสุขแม่จะทุกข์หนูจะอยู่ตรงนี้แม่บอกหนูเลยนะจ๊ะเพื่อให้แม่มีความสุขขึ้นอย่างนี้คะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการละยานามิรนะคะเป็นมิตรที่ชี้ช่องทางที่แบบคือเราก็ไปขนาบแม่เราไม่ได้อะเพราะว่าเราก็เป็นลูกใช่ไหมคะแต่เราชี้ช่องทางเชิญชวนแล้วก็ทําให้แม่มีความ หมือนสงบเพราะเห็นลูกเรามันไม่ได้เอาเราไปเปรียบเทียบกับแม่คนอื่นเห็นลูกเรามันรักเราแม่ทั้งเราอาจจะบางทีก็ทุกมันก็แสดงความหม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือการแคร์มันแคร์กันนะคะมันดูแลก,กันเช่นการที่เธอหนีแม่เธอเพราะเธอลำคาญแม่เธอไปสวดมนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแม่เขาก็ไม่ได้สนใจการสวดมนของเรา แต่ถ้าเรามีความปรารถนาดีกับแม่เรามีแม่ตาภาวนากับแม่เราอาจจะค่อยๆบอกแม่จ๋าวันนี้หนูสวดมนต์แม่อยากจะมาสวดกับหนูไหมถ้าแม่บอกกูไม่ยุ่งกับมึงหรอกเราก็บอกไม่เป็นไรจา้าถ้างั้นหนูขอเวลาสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์แล้วหนูออกมารับใช้แม่นะหนูออกมารับใช้แม่หนูออกมาทําอะไรก็ได้ที่แม่ต้องการให้หนูทําแม่บอกหนูเลยพราะหนูไปเตรียมจิตตอนสวดมนต์แล้วเอออย่างนี้มันค่อยมันมีมิติของการมองเห็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการ หนีอย่างหน,นึ่งคือหนีแม่แล้วก็วิ่งไปหาสวดมนต์แล้วคิดว่าสวดมนต์ดีแล้วก็จะบอกแม่แม่มาสวดมนต์สิมันดีมันดีเขาจะมาไหมล่ะเขาไม่มีทุนนะ่ะนะไอคนสวดมนต์อย่างเราสิต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็ถามเขาบอกเขาว่าเรากับเขาจะเดินทางไปได้วยกันอย่างไรอันเนี้ยคุณแม่ว่าอืม มันพอไหวแล้วถ้าเราทําสวดมนต์แล้วเราแผ่เมตตาไปถึงแล้วเรามะมะมา,มาตาปิตุอาจาริยะญาติมิตาเวลาโหตุอัพยาปชาโหตุอานิคาโหตุก็ต้องนึกถึงตัวเองด้วยนะอัพยาปชาโหตุไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูเราก็กระตันอยู่กับแม่เราเราก็เจริญเมตตาฮให้แม่เรามะมะมา,มา,มาตาปิตุเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่แม่เราเลยพ่อเราเลย ลองดูนะคะได้ยินเสียงน้ำเนี่ยแหละค่ะน้ำไหลวันนี้ scg อ๋อได้ข่าวว่า scg คนที่มาเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยนาสกุลมังกรการปรากฏว่าเป็นญาติกันเพราะว่าพี่โปที่ทำทำคอมพิวเตอร์ให้กับเสถียรธรรมสถานเป็นหลานคุณยายพี่โปมังกรการพี่หนึ่งพี่โปเป็นหลานที่เลี้ยงมาลูกแม่หมูปรากฏว่าเขาทำการบ้านมาดีเขาไปถามโปว่า จะมาหาท่านไม่ชีสันสนมีมันก็เหมือนเนาะเนี่ยเป็นข้อมูลที่คุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เดี๋ยวขอยืนหลบหน่อยได้ไหมอีกมุมได้ปะแสงพะอาทิตย์มันนั้นขอมาตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะเล่าทำไมต้องเล่าจำไว้นะเป็นญาติใครอาจำไว้นะเป็นญาติใครเป็นพ่อแม่พี่น้องใครเป็นลูกศิษย์ใคร เป็นเพื่อนกับใครหรือแม้แต่ทำงานกับใครใครเป็นเจ้านายใครเคยดูแลเราใครเคยเราดูแลใครหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีบังเอิญและท่านกรรมของการดูแลการรักกันเกื้อกูลกันผ่านความยากลำบากมาด้วยกันพอถึงเวลาวิบากกรรมมันมาเปาะเนี่ยมันหยิบของยากปึ้งขึ้นเลยุบเขาโพทธิสั์เป็นงานที่ก็ สำหรับคุณแม่น้ะไม่ยากแต่ว่าต้องมีเพื่อนร่วมงานเยอะมีบริบทของการทำงานตรงหุบเขาโพธิสัตว์หลากหลายสาขาอาชีพนะคะเมื่อเราต้องการน้ำที่มันไม่ซึมออกจากบ่อตรงบริเวณที่เป็นเป็นเชียเตอร์เนี่ยเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะเราจะติดต่อ S s อะไรนะ SCG พี่ติ๋งก็อยู่กับเราพอดีเห็นไหม นะีความเกือ้อกูลพี่ติ๋งก็โทรไปเนะี่ยที่จะมาวันนี้ก็เป็นญาติของหลานที่คุณแม่เลี้ยงมาแล้วเขาก็ดูคอมพิวเตอร์เขาก็โทรมาบอกว่าเออนะัตุกครับเดี๋ยวญาติโปทางฝั่งของพ่อเขาจะมาดูคุณแม่ก็อืกรรมเนี่ยมันมีผลนะกรรมมันมีผลลกถ้าเราทำอะไรเรารับใช้ใครเรา ทราบซึ้งลอดมากับความยากลำบากด้วยกันเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีรางวัลจากการทำสิ่งนั้นนะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเตือนว่าอย่าคิดร้ายกับใครอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือใครอย่าไปคือโลกนี้มันเป็นโลกที่มันมีกรรมร่วมด้วย บางทีเครื่องบินตกพร้อมกันไม่ได้รู้จักกันเลยอยู่คนละประเทศเฮ้ยทำไมมันเครื่องบินมาตกพร้อมกันทําไมเราถึงถูกไฟคลอกพร้อมกับคนอื่นน่ะเพราะเราก็เคยไปวิพากษ์วิจาร์ไปเมมไปมีอารมณ์ร่วมอ่ะพอถึงเวลานะ่ยไอ้ความที่แบบเทกระจาดปุ๊บเดียวไปเลยคุณแม่จึงอยากจะเตือนว่าอย่าร่วมชะตากรรมอะไรในฝ่ายอกุศลอีกเลยลูก แม้กระทั่งหุบเขาโพธิสัตว์ที่เริ่มต้นมาได้แค่ห้าสิบวันเนี่ยมันก็เห็นผลแห่งกรรมเยอะแยะดูสิคะลูกหลานกลับบ้านจะลูกหลานในชาติไหนๆมันก็มีปัจจุบันชาติที่มันก็เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกันแล้วล่ะถ้าจะมาถึงตรงเนี้ยมันก็ไม่มานั่งทําอะไรผิดศีลผิดธรรมแต่ไอประมานเหรน,น,นเหรนอะไรมันกระเลกระล่านแล้วก็ค่อยๆเตือนกันไปเนี่ยคะ่ะคุณแม่ก็ตั้งใจว่าจะให้ที่ตรงเนี้ย เป็นชุมชนคนเศรษฐีที่มีศีลมีธรรมแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าองค์กรที่จะมาเนี่ยก็จะร่วมเป็นบุญญาพาคีต่อไปนี้เราจะเกิดบุญญาพาคีนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าเขากำลังทำน้ำไหลนะคะก็จะมีสปริงเวย์มีน้ำไหลวันนี้นินก็มาแล้วล่ะเสียนินก็จะมาขุดในส่วนที่เป็นน้ำเขาจึงสูบน้ำข้างล่างขึ้นมาข้างบนและให้มันเป็นเนี่ยค่ะกระเป๋าน้ำ แรงนั้นเนี่ยอันนี้คงเปิดบาดาลด้วยเพราะวันนี้คุณแม่เทสน้ำทั้งหมดบาดาลสามบอ่อไม่ว่าจะเป็นบอ่ออำนาจทางปัญญาบ่อของอมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดปราณีมงคลกุลนะคะแล้วก็มีอีกบ่อหนึ่งซึ่งเราก็รวมกันคนละบาทสองบาท ไปจนถึงเป็นแสนก็มีก็ส่งมารวมกันซึ่งอันนี้สาบอ่อมันก็ใช้เงินเป็นล้านนั่นแหละแต่ว่าก็มีคนมีศรัทธาก็รวมทั้งพวกเราด้วยไปเก็บจะตังเธอคนละบาทสองบาทแต่ก็ดีใจนะที่น้ำมันมาเป็นต้นไม้แล้วเมื่อวานนี้ก็ดูตารางว่าโหมันมีต้นโพใหญ่ๆเดี๋ยวเขาถวายมาก็จะเล่าให้ทราบต้นโพเนี่ยต้องถวายเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มันไม่ควรซื้อขายหรอกมันเป็นต้นไม้ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไปซื้อต้นอื่นให้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เองก็มีความสุขนะคะที่จะบอกว่าเราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นกับใครในหุบเขาโพธ,ธิสัตว์ไม่ทำใครอยู่ใกล้เราก็ขอให้ได้รับความร่มเย็นในสิ่งที่เราทำนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกกับคณะไม่ชีว่านี่เธอเธอไปปลูกซีวอ๊อกเน่ยจะเดินไปตรวจงานซีวอ๊อกแล้วที่เขาปลูก ธอไปปลูกซิวอ้ออกแล้วเธอต้องรู้ว่าซิวอ้ออกเนี่ยมันอยู่กับเธอคุณแม่เดี๋ยวก็ตายแล้วเธอเป็นคนที่นี่เธอเป็นลูกหลานของคนที่นี่เธออยู่ในจังหวัดนี้เธอมีหมู่บ้านปปากาโยของเธอที่นี่เธอจะเป็นหมอเราส่งเธอเรียนหมอเธอกลับมาเป็นหมอที่นี่เธอจะเป็นตำรวจเธอไปเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเธอกลับไปดูที่โป่งป่าลึกบางกอย ซิวโอ๊กมันก็อยู่ตรงนี้แหละเราจะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นโมรโด,ดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกพอทําเสร็จเราไม่ต้องไปบอกว่านี่ฉันทําไม่ต้องเป็นโมรโด,ดกที่ทิ้งไว้ให้กับโลกแปลว่าคุณก็ไปแล้วขอบคุณโอกาสที่คุณได้อยู่ที่ตรงนี้คุณได้ปลูกต้นไม้ตน้นนี้คุณขอบคุณที่คุณมีแผ่นดิน ที่อนุญาตให้คุณได้ปลูกต้นไม้ที่นี่ร่มเงาเป็นของโลกไม่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นคุณทํากรรมใดกรรมนั้นมันทําให้โลกใบนี้ผาสุกงดงามเราต่างกันโดยกรรมคือเราทํากรรมใดได้กรรมนั้นแต่กรรมนั้นมีผลต่อโลกต่อมหาภาคพอเข้าใจใช่ไหมลูกเช่นน้ํามันไหลามามาอยู่ตรงนี้ปลาตัวหนึ่ง่หยมันก็ไหวจากการที่มันมีน้ําหยดที่หนึ่งแหละจริงไหมลูก ปลามันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อคนขุดบ่อก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อคุณแม่คนหาเงินมาขุดบ่อก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อใช่ไหมลูกแต่มันทําทุกอย่างเพื่อความสดชื่นได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงน้ําได้เห็นปลาเวียนว่ายไปคุณแม่ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งของความจริง ที่ทุกคนจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราทำกรรมใดความสุขที่เราได้ทำกรรมนั้นมันอยู่ที่ใจของเราแต่ผลแห่งความสุขที่มันกำลังปรากฏอยู่เป็นผลแห่งการกระทำนั้นๆมันเป็นความสุขของโลกค่ะคุณแม่อยากให้เราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโลก ไม่ว่าเราจะอยู่ในสกุลไหนแท่ไหนวันณะไหนชนชั้นไหนเราก็ต้องมาแล้วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกนี้จะเป็นวันอัฐมีบูชาคิดดูให้ดีแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จดับขันทพรปรินิพานคือคืนลมหายใจคืนดินน้ำลมไฟแล้วก็ให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดกับโลกในการตรัสรู้ของพระองค์คือ คำถามที่ถามพวกเราว่าถ้าพระองค์ทําได้มนุษย์ทุกคนก็ทําได้คือพ้นทุกได้เนะี่ยเอาอย่างงี้ดินะเราตัดสรู้ไม่ได้เราก็บรรลุทําได้เราพ้นทุกได้ลองคิดอย่างงี้สิลุกเดี๋ยวเราก็ตายลูกแต่เราจะยืนอย่างไม่ตายทั้งเป็นเราไม่ทําตัวเหมือนคนที่ถูกฟ้าผ่าเรามีจิตวิญญาณของเราดูน้ําไหลสิ งดงามมากเลยเดี๋ยว SCG มาขอขออนุญาตยังไม่ปิดรายการคนยังดูอยู่ป่ะ,ะไปดูซิวเวอร์อกที่ปลูกกันเมื่อวานนี้โอเคไหมคะเดินเร็วหน่อยเลยคะ่ะเราก็เห็นน้ําแล้วเนี่ยน้ําไหลทางนี้น้ําไหลทางนี้คุณแม่นะอยากจะเห็นตรงเนี้นะมีสาราปะป,ปากยอสักหลังหนึ่งเพื่อยกย่องกลุ่มะกะเหลี่ยงหรือชาติพันธุ์นะกําลังดูอยู่นะอันเนี้ย แล้วก็ทำตรงนี้ให้สูงขึ้นนิดนึงเป็นสปริงเวย์ที่แบบน้ำมันมาจากหลายชั้นตรงนี้สูงหน่อยเพราะพอน้ำตรงนี้สูงน้ำก็จะเต็มขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยค่ะพูดถึงน้ำแล้วนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เหมือนน้ำสมเด็จพระนางเจ้าเหมือนป่าใช่ไหม ลืมหมดลวพวกเธอหรือพระบาทสมเด็จยูหัวเหมือนป่าพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเหมือนน้าเนี่ยพวกเธอเนี่ยนะเราก็มีชีวิตสั้นๆกันมากันเจ็ดสิบปีแลวเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบล้านความดีของพระบาทสมเด็จยูหัวในรัชกาลที่เก้ายังสืบต่อยอดมา ถึงพวกเราทุกวันนี้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10, ทสิบท่านก็ทรงต่อพระภารกิจนี้มาถึงพวกเราเราไม่ช่วยไม่ได้นะลูกเราต้องช่วยทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันสีวิไลรัชการที่เก้าถิ่นตาขาวรัชการที่สิบชาวิาิไลพวกเราเนี่ยแหละต้องบรรลุธรรมต้องเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุก์ขแล้วช่วย อันนี้เขาไม่ได้ปล่อยน้ํามาทางฝั่งนี้ก็เห็นลหลแล้วล่ะเราอาจจะต้องมีโซลาเซลล์ที่แบบพันน้ําให้มันมีออกซิเจนนะอันนี้ต้องขยายกว้างขึ้นนิงเขารู้ละเพื่อเราจะได้สอดกุฏิในที่ที่เราสร้างได้มันก็จะกลายเป็นคองนะดูแล้วก็เบิกบานเบิกบานเนี่ยไม่ใช่หมายควาแม่จะมาอยู่หรอก ไม่มีหรอกไม่ต้องมีสิ่งที่สร้างไว้มันก็เป็นมรดกของโลกสร้างไปอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นไม่ถูกฟ้าผ่ายืนดูฟ้าแลบใครจะว่ายังไงมันก็อยู่ในโลกกระทำแปดนี่แหละมีสรรเสริมก็มีนินทานะมีคนรักมันก็มีคนเกลียดมีสรรเสริมมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียได้ลาบเสริมลาบ ได้ยศเสริมยศแค่นั้นเองโลกกระทำไม่ได้มีอะไรมากแต่อยู่กับโลกกระทำแปดยังมีมาก 8. แปดแทนแทนเฮ้ยผีเสื้อตัวเล็กเขาเจอผีเสื้อกลางคืนสวยมากเลยไม่ชีอูดถ่ายมาดูกลางวันมีแต่สีเหลืองอะ่ะมันมีมันมีผีเสื้อกลางคืนนันทวัน ลองดูซิว่าอีดอกหญ้าเนี่ยกับแสกเนาสวยไหมลูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจะมาช่วยตัดลมพัดเนี่ย ใบไม้ไหวฮัลโหลอาจารย์องุนที่รักไปฮัลโหลกับดอรโอค่ะฮ <laughs> <ม>ัลโหลอาจารย์องุนที่รักของคุณแม่ถามถึงอาจารย์องุนนะคะเมื่อวานก็ถามจากนินว่าเฮ้ยอาจารย์องุนเป็นยังไงบ้าง <laughs> หายดีหรือ,อยังลูกหายปวดใจหรือ,อยังคะหัวใจรั่วอยู่โอเคนะหายใจลึกๆใช้ s อ t เคแข็งแรงเร็วๆนะลูกฟักทองรออยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะดู S ดูดูเรื่องระบบน้ําเสร็จแล้วก็จะวางเลยเราจะเจอฟักทองยักษ์แล้วก็ให้เด็กผ่าเข้าไปจุดไฟในวันฮาโลว,วีนวันฮาโลวีนเราจะมีไนท์แลนดี้แล้วก็เข้ามาเห็นฟักทองยักษ์แข็งแรงเร็วนะจ๊ะมีอะไรให้คุณแม่ช่วยก็บอกมาแต่ถ้าถามว่าคุณแม่มีอะไรให้อาจารย์อังุนช่วยอย่าอย่าไปหมดเลยค่ะ เราเราอยู่นะคะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะลูกหายเร็วเร็วนะอืม,ม่ต่อหม่ค่ะคุณแม่ก็หาวิธีการหายใจลึกๆเดินไม่ไหวมาดูเลยค่ะนี่ล่ะค่ะเราเริ่มปลูกแล้วค่ะดีมากเลยชมไม่ชีฉันหน่อยสิเธอดูป่าเก่าป,าาปา่าที่เราเชื่อมไว้ปีที่แล้วคือเราปลูกอันนี้ค่ะมะฮอกกานีเห็นไหมคะมะฮอกกานีโตแล้วปึ๊บปื๊ป๊ ที่นี้วันนี้เราก็เลยเอาซิวเวอร์โอ๊กที่พี่เอเอว่าแปดปดปดพี่เอดูอยู่เปล่าจ้าพี่เอกับน้องหญิงดูอยู่เปล่าลูกพี่เอบอกตามคุณแม่อยู่ครับตามไปพี่เอขาเนี่ยค่ะซิวเวอร์โอ๊อยู่ต่อเลยค่ะปลูกเลยค่ะเพื่อจะดู แกเก่งมากเลยอะท่องหมดสาธุให้กับคณะไม่ชีน่อยอเมื่อวานนี้ตอนบ่ายคุยอยู่กับคุณแม่กับอาจารย์ทองก้อนอาจารย์ทองก้อนเนี่ยเขาจับประเด็นแล้วเขาก็ขยายประเด็นด้วยความลึกซึ้งอ่ะก็บอกว่าอยู่ใกล้คุณแม่อทําทตัวเป็นทพัพพีตักแกงไม่รู้รสแกงคุณแม่สอนไปจนถึงไหนไหนแล้วไปถึงวอดศักข,ข้าไปถึงข้ามโคตรภูเรายังไปถึงไหน ก็เดินตามมาแล้วกันแต่อย่าผิดศีลผิดธรรมเนาะสังคมมันจะได้น่าศรัทธ,ธาเห็นเลยค่ะเขาแข็งแรงมากเมื่อค่ะเด็กๆปะปะกะยอนนางเอกไพ่เอกแล้วก็คณะไม่ชีทั้งหมดตอนนี้คณะไม่ชีอยู่ในเสถียร21เท่ากับพระรยาธารา21ปางเลยค่ะแล้วก็ซิวเวอร์อคที่เห็นอยู่เนี่ยพอหน้าฝนนี้ดูต้นนี้ดูต้นนี้พี่เอถวายมาถวายมาหมื่นต้น ปลูกแล้วพันต้นนะคะจะสูงเท่านี้เลยค่ะตนแนแสูงตามมือมาเลยค่ะในหนึ่งปีค่ะเราจะมีเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีดินน้ำลมไฟแล้วเราเริ่มมีเสาบ้างเสากุฏิที่เติบโตอ,อยู่การปลูกอันนี้ในอนาคตเป็นเสากุฏิหมดนะคะเนี่ยค่ะนึกถึงเวลาที่เราทำเสาไฟฟ้าอยู่ต่างประเทศน่ะคือต้นซิวโอ,อ้กเนี่ยค่ะ เอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ก็เลยบอกให้คณะบัญชีว่าอ่ะไปสร้างกุฏิไปปลูกต้นไม้ที่จะเป็นกุฏิพวกเธอนั่นแหละเพราะถ้าพวกเธอยังอายุอยู่ยาวนานก็ดีมากเลยขอบคุณแม่ชีตะวันแม่ชีกิฟและแม่ชีจุม๋มในทุกๆคนอันนี้อาจจะต้องตามน้ำหน่อยอาจจะเนื่องจากว่ามันถูกย้ายมาจากด้านหน้านะคะ ก็จะมีบางต้นที่ต้องดูแลรักษาโอ้ดีมากเลยลูกขอบใจทุกคนนะคะที่ทําให้คุณแม่ได้ตรวจงานด้วยแล้วมีคนที่ติดตามการเดินทางในหุบเขาโพธิสัตว์ตั้ง500คนแชร์หรือ,อยังถ้าไม่แชร์เนี่ยถือไม่ทําหน้าที่นะคะดูฟรีนะจ๊ะดูฟรีอยู่นะจ๊ะลูกมันมีอะไรในโลกนี้ที่ฟรีบ้างช่วยแชร์ธรรมะหน่อยช่วยจากคะ คือเสียสละหน่อยอแตนแตนมาแล้วเห็นช่วยเก็บที่เราจะเตรียมเอามาเอาไม่ต้องเก็บลองตั้งดูคุณแม่จะลองดูเราไปปิดรายการแบบแอบบดูพึ่งกันดีกว่าสุดท้ายเลยนี่มีขี้อะไรนะเนี่ยเนี่ยขี้อะไรเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ป่าที่ออกมาเขาบอกที่นี่มีเสือแมวด้วยนะ มีคนจะให้ไก่คุณแม่ที่มันเหมือนมานึกไม่ออกที่นี่มันจะเป็นสวนสัตว์ด้วยหรือเปล่าเข้ามาแล้วล่มลื่นเลยว้าวเข้ามาในป่าแล้วนะคะเห็นไหมคะมองไปไกลๆโน่นเลยคะ่ะพึ่งพึ่งอยู่ต้นใหญ่ค่ะแต่คุณแม่เนี่ยได้ยินลมหายใจคุณยายไหม ให,ให้เธอไปถ่ายถ่ายดอกดอกหญ้าชนะแวะกินน้ําแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทําให้เรามีหุูเขาโพธิสัตว์ในวันนี้มีคณะทํางานมีลูกหลานน่ารักแเบบิกบานเติบโตมีต้นไม้ที่เป็นร่มเงาของโลกอย่าทําตัวเป็นคนที่ถูกฟ้าผ่าปัญหาอะไรถามเข้ามาคะ่ะวันนี้เราจะเจอกันอีกสองพียร์เล็เพียริเหนึ่งแน่เลย อยากกินกล้วยปิ้งที่มีน้ำลาดที่อร่อยที่สุดในโลกมาเจอกล้วยปิ้งเศรษฐีของเราค่ะโดยอาจารย์ทองก้อนรักคณะไม่ชีนะคะพ่อเอกก็เตรียมที่บดเดี๋ยวดูนะที่บดของเราคืออะไรนะคะดูแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันโกนคุณแม่ปองผมแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระวันอัฐมีบูชาอย่าลืมรักษาศีลฟังธรรมภาวนานะคะแล้วก็ละราคาโทสะโมหะ ซ้อมเอาไว้เลยค่ะตอนเย็นเราจะมาคุยกันถึงเรื่องจิตใจอีกทีนึงกับผ้าที่ตกที่งดงามนะคะทุกคนสุขสงบเย็นและอย่าลืมก่อนที่จะจบลงอยู่กับลมหายใจแห่งสติกดแชร์ธรรมะของเราออกไปให้ได้มากกว่านี้เดี๋ยวคุณแม่จะดูนะคนที่ดูยอยู่ทําการบ้านหรือเปล่าแชร์ออกไปถึงจะจบรายการแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปให้ทุกคนได้เห็นเพราะวันนี้พูดลึกหลายเรื่องหลายประเด็น ดูซ้ำๆก็ได้ไม่ใช่เพื่อยอดวิวเยอะไม่เกี่ยวกันเพราะยังไง Facebook ก็ไม่ได้จ่ายสตางค์คุณแม่นะเพราะเราไม่มีโฆษณานะคะแต่เราให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะมีหัวใจโพธิสัตว์ไปกับพวกเราคะ่ะธรรมะสวัสดีรุก